โควิดทำให้เราได้มาคิดใหม่ได้รีทิงค์และเมื่อเรารีทิงค์แล้วเราจะรีฟอร์มยังไงเราจะปรับปรุงอย่างไรนะคะเราต้องมาทบทวนกันว่าเราโอเวอร์ลุคอะไรไปบ้างปัญหาในความยั่งยืนเนี่ยค่ะถ้าเราพูดเรื่อง sustainability เนี่ยบางคนอาจจะนึกแค่ว่าเราทำเพื่อเราได้กล่องได้ไลเซนส์ได้ certificate อะไรขึ้นมาแต่จริงๆแล้วในมุมที่มองเนี่ยคือเห็นว่าถ้าเราทำได้มันคือ competitiveness คือความสามารถในการแข่งขันที่ไปได้อย่างยั่งยืนมากกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าในเรื่อง sustainability เนี่ยมันมุ่งที่จะตอบโจทย์ไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวนักธุรกิจ1นักท่องเที่ยวแฮปปี้มีประสบการณ์ที่ดีใช้จ่ายเงินค่อนข้างสูงอยู่ยาวตามที่เป้าหมายที่เราอยากได้ธุรกิจมีรายได้มีกำไรไม่ใช่แค่นั้นนะคะ sustainability ต้องมองไปถึงว่าชุมชนตรงนั้นเขาได้รับประโยชน์อะไรหรือเปล่ามีการกระจายรายได้ลงไปถึงคนในพื้นที่ตรงนั้นหรือเปล่านะคะและสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยถูกทำลายมากเกินไปหรือเปล่าเรามีรายได้หรือสิ่งใดๆที่จะกลับมาเพื่อที่จะพัฒนาเขากลับมาให้เหมือนเดิมหรือเปล่านี่คือเรื่อง sustainability เพราะนั้นเนี่ยถ้าเราทำได้เราก็จะทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยยังเป็นเรื่องหลักของเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ต่อไปค่ะเวทีทอล์คความรู้คู่ความป๊อป Thailand Tomorrow เรื่องสำคัญของวันพรุ่งนี้ที่ต้องทำวันนี้